นี้เรามารับรถกันนะคะก็มาดูกันว่ารถจะเป็นยังไงเนาะเปิดประทุนได้นะคะคาร์ดิโอคาบริโอคาบริโอคาบริโอเป็นรุ่นคาบริโอลี่นะคะเราทำประกันแบบ full cover นะคะฉะนั้นก็ไม่ต้องสนใจอะไรมากค่ะไปดูข้างในนิชเล็กแต่เป็นเกียร์กระปุกนะคะทริปเที่ยวอิตาลีทัสคานีนะคะ9วันมีไปทั้งหมด3แคว้นมาดูกันว่าจะเป็นไงเนาะ Keep right, then take อันนี้น่าจะเป็นด่านจ่ายเงินค่ะคือจะต้องจ่ายค่าขึ้นทางด่วนเนาะแล้วยังไงโซ่นี่เราจะจ่ายแบบเป็นเงินสดนะคะมันมีจ่ายแบบเป็นการ์ดด้วยเอาไปวุ้นไปซัสที่มีเป็นคาร์ดIch will jetzt erstmal keinen Stress. Dann probieren wir mal ein anderes machen. Biglietti. Wie viel? 2,80. Ah, kein 2,80. Ritirare il resto. Arrivederci. Oh my god.มินิน่ารักค่ะเอาบูดิชต้องใช้กุญแจนะโอ้โหคุณเอ๋ยโอ้โหนี่ฉันอยู่ยุคไหนเนี่ยMy god, it's like 70, 80. Super. เหมือนมาพักโรงแรมแบบสมัยแบบ70 80. ให้เรามาสำรวจห้องกันนะคือแบบมีตู้เย็นให้นะคะตู้เย็นอ๋อน้ำไม่ฟรีนะคะYou have to pay everything. ก็อันนี้คืออะไรอ่ะ slide ก็คือเป็นตู้นะคะแล้วก็มีผ้าห่มมีหมอนให้มาดูห้องน้ำกันค่ะ so take a look at the คุณเฮ้ยแต่คือโอเคนะ it's okay.มีได้เป่าผม feel okay but it look like 80นี่ค่ะที่ล้างเท้าล้างก้นนะคะอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราอาจจะเอากลับบ้านนะคะดูดีเชียเขามีประตู2ที่นะคะอันนี้อันนึงและอันนี้ก็คืออีกอันนึงโอ้โหอักไอโร่ดีจิ๋วอักไอโร่ฟุ้มสิกเมีย20 40 60
Moment. Gracias. วันนี้เราเข้ามาที่โบโลญญาแล้วนะคะก็วันนี้เป็นวันหยุดที่จอดรถฟรีเราจะไปกินข้าวที่นี่กันมาถึงร้านแล้วนะคะแล้วนี่ก็คือวิวถนนเมืองสวยเลยอ่ะเตี้ยช็อกโกแลตว้าวนี่ค่ะพาสต้าโบโลญญาหรือที่เป็นต้นตำรับนะคะเส้นที่นี่เส้นของแบบโบโลญญาแล้วก็เป็นเรียกว่าลากูนเนาะอุ้ยดีใจได้กินของต้นตำรับเดี๋ยวเราจะมาอันนี้เป็นพาร์เมซานนะคะโอ้กินพาร์เมซานคือดีมากคุณลาคูนโอ้ดิสลิกช้อยหอมมากโอ้โอ้โอ้มันโอ้ดีงานอร่อยเส้นดีค่ะแล้วก็ตัวซอสเนื้ออร่อยมากอันนี้เป็นเนื้อวัวนะคะสตูอยากบอกว่าถ้วยเล็กมากแล้วก็มีเนื้อเล็กน้อยนะคะส่วนนี้ของสามีเป็นมีทบอลก็มีผักแต่ดิฉันไม่ได้ช้อนนะก็ต้องกินซ้อมต่อไปแต่รสชาติสตูอร่อยค่ะเข้มข้นซาลามิลาชเชียช็อกโกแลตโต้ว้าวกาแฟของเซกาเฟโจซานิตี้นะคะคือหนึ่งในกาแฟที่มีออริจินอลอยู่ที่โบลันยาLiebe Grüße aus Colonia. Ja, toll. Nach Colonia. Von Colonia.สวัสดีค่ะวันนี้ก็คือวันเช้าวันที่2นะคะของทริปอิตาเลียนของเราถ้าเรามากินเบรคฟาสต์กันซึ่งก็ดีงามค่ะเป็นไลน์บุฟเฟ่นะคะอาหารเช้าของที่นี่เริ่มด้วยโซนขนมปังค่ะก็จะมีครัวซองนานาชนิดนะคะแล้วก็บรรดาเบเกอรี่ที่จะเป็นเน้นรสชาติหวานมีโดนัททอดนะคะโซนชีสและแฮมค่ะมอตตาเรลล่าอันนี้เป็นโซนเนยนะคะก็จะมีเนยแบบนี้ก็มีเป็นเนยโยเกิร์ตนะคะแล้วก็น่าจะเป็นเนยธรรมดาเป็นสเตชันโยเกิร์ตนะคะเครื่องดื่มนะคะเช่นน้ำเปล่าน้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม้ซึ่งน่าจะมีน้ำส้มเลือดด้วยค่ะน้ำผึ้งนะคะแต่ไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรอันนี้บอกว่าอร่อยมากนะคะเขาอันฟังดักเธอดูวิสิสทรอคหรือเด้ออะไรเขาคิดว่ามันจะแบบแห้งๆติดคอแต่อันเนี้ยเขาบอกว่ากินแล้วมันแบบละลายไปเลยเนี่ยลองชิมเฮ้ยยำเนี่ยอร่อยเอ๊ะเกินว้าวกูดน้ำส้มเลือดค่ะอร่อยว้าวโอเคกินนะคะเข้าปากปุ๊บเคี้ยวปั๊บ
อึ้งไปนานค่ะเพราะหารสชาติไม่เจอบอกไม่ถูกว่ามันเป็นยังไงรู้อย่างเดียวว่าหวานมากแค่นั้นละค่ะโอเคเราก็จบการกินข้าวเช้ากันนะคะจากโรงแรมวันนี้เราไปพิพิธภัณฑ์เฟอร์รารี่ค่ะมีทั้งหมด2ที่ที่แรกอยู่ที่เมืองโมเดนาเป็นโรงงานดั้งเดิมแล้วก็มีรถคลาสสิกของเฟอร์รารี่ที่2อยู่ที่เมืองมาเลโลอันนี้จะมีรถแข่งรุ่นดังๆเพียบเลยค่ะอันใหม่อันนี้คือที่เป็นพิพิธภัณฑ์นะคะ The Farben ist es gelb สีเหลืองนะคะ Gelb ist wichtig Gelb und Rot sind zwei wichtige Farben โอเคภายในแล้วก็ที่ซื้อตั๋วแต่เราซื้อมาแล้วนะคะเราก็สามารถเข้าไปชมได้เลยเดี๋ยวเราจะไปมิวเซียมที่2ของเฟอร์รารี่ซึ่งจะอยู่ออกไปทางนอกเมืองเรามาถึงเมืองมาเลโลแล้วนะคะที่นี่นะคะมีโรงงานของเฟอร์รารี่มาตั้งอยู่แล้วก็ตลอด2ข้างทางพิพิธภัณฑ์เนี่ยจะมีร้านให้ลองขับรถเฟอร์รารี่ซึ่งต้องเสียเงินเข้าและที่นี่นะคะคนจะมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เยอะกว่าที่แรกค่ะเดินทางกันต่อค่ะต่อไปเราจะขับรถนะคะไปยังแคว้นลูกิเลียกันค่ะซึ่งจากเที่ยงเนี่ยไปถึงก็เกือบบ่ายสามระยะทาง170กิโลเมตรเป็นรถทริปที่ดีงามมากค่ะไม่ได้ใช้ทางด่วนนะคะถนนจะตัดผ่านภูเขาสูง2ข้างทางคือสวยมากที่พักของเราคืนนี้นะคะน่าจะอยู่แถวๆบริเวณนี้ค่ะThank you.
beautiful ห้องสวยค่ะแต่เล็กอันนี้เป็นตู้นะคะมีตู้เย็นมีมีเซฟมีเซฟให้1คืนค่ะไม่อะไรมากนะอันนี้ห้องน้ำมาดูห้องน้ำกันห้องน้ำนะคะง่ายๆที่สำคัญคือมีไดร์เป่าผมให้ดิฉันค่ะและเรามาดูวิวข้างหน้านะคะมักฟิล์มและมักสุดที่เซาก็คือจะเห็นวิวของเมืองค่ะนี่นะคะก็คือ5 one of the five fish village นะคะที่มีชื่อเสียงมากอันนี้ก็มีชื่อเสียงนะชื่ออะไรนะรีโมมาจานโนรีขอโทษพูดผิดรีโมมาจอรีมาจอรีนะคะส่วนเราอยู่ตรงนี้มาโนโรโมนาโรล่าโมนาโรล่านะคะเสร็จแล้ว where we go next wir gehen jetzt hier und dann können wir eigentlich hier laufen weil hier der Blick hier ist super dann laufen wir wieder zurück ja genau hier genau mag man hier kann man hier ja 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 müssen wir gucken den Weg ตอนนั้นก็จะมีตรงนี้อีกแล้วก็มีเมืองนี้อีกจะอยู่ข้างบนนี้บนเขา is on the hill ก็จริงๆแนะนำนะคะว่าให้นอนที่นี่ไปเลยดีกว่าเพราะว่ามันจะง่ายกว่าในการแบบเดินเที่ยวรอบๆที่นี่จะเดินไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะปรากฏว่าทางปิดค่ะฉันจะเชื่อเขาเลยแล้วช่วงแบบนี้นักท่องเที่ยวก็มากันเยอะแล้วคุณก็ปิดไม่ให้เข้าโอ้ยแบบน่าเสียดายอะน่าเสียดายมากอะตอนนี้มาอยู่ที่สถานีรถไฟแล้วนะคะก็จะนั่งรถไฟไปที่เมืองท่าชาวประมงกันเพราะว่าถ้าให้ขับรถไปจอดที่นั่นน่าจะไม่มีที่จอดรถก็เดี๋ยวจะขึ้นรถไฟไปกันค่ะโอ้มันนี่ค่ะวิวนะคะคนเยอะมากก็ทำใจค่ะมาช่วงเทศกาลก็อย่างนี้แล้วนะคะจะเดินลงไปดูข้างล่างนะคะเพื่อถ่ายวิวสวยๆอีกมุมหนึ่งหลังจากนั้นก็อาจจะกลับเลยเพราะว่าเย็นมากแล้วค่ะ 6:30 แล้วมาดูกันนะคะวิวนี่นะคะก็คือวิวแล้วก็ที่คนยืนนี่แหละค่ะวิวของที่นี่นี่คือร้านที่กิน
นะคะน่าจะเป็นร้านที่ใกล้โรงแรมที่สุดแล้วโรงแรมคือเดินขึ้นไปก็คือถึงแต่นี่มืดมากมองไม่เห็นก็มีความเหนื่อยค่ะวันนี้จากบ้านชาวประมง5ที่ไปได้แค่2นะคะเพราะว่าคนเยอะตอนนี้2ทุ่มแล้วเราก็เลยสั่งชุดรวมสตาร์เตอร์ทุกอย่างแล้วก็สั่งพิซซ่าโกเม่มานะคะร้านมีการตกแต่งที่เจ๋งมากแต่ว่าคนเยอะก็เลยยังไม่ได้ถ่ายรูปแล้วเราก็สั่งอะไรมางงสตาร์เตอร์มิกเซอร์แม่งเหมือนเป็นแผ่นแป้งก็ทำไงได้เนาะสั่งไปแล้วก็ต้องกินนะคะ16กิโลเฮียกราเซียขนมปังร้อนๆฟอกเชียนะฟอกเชียร้อนๆแล้วก็รวมสตาร์เตอร์ทุกอย่างค่ะแอนโชวีนะคะในน้ำแช่ในน้ำเกลือน้ำมันมะกอกมีตัวนั้นแล้วก็มีชีสมีเนื้อนะคะแล้วก็ตัวนี้พิซซ่าเมนคอร์สมาแล้วนะคะมีมอตซาเรลล่านะคะตัวนี้แล้วก็อย่างอื่นคือเขาเป็นกัวเม่ก็คือเขาบอกว่ามันจะเป็นพิซซ่าที่ใหญ่กว่าปกติสามารถแชร์กันได้เฮ้ยดูดีมากเลยอ่ะพิซซ่าที่สั่งมาอร่อยค่ะแป้งกรอบแต่เราสั่งผิดเมนูกันยังไงวันนี้ขอจบคลิปวันที่2แค่นี้นะคะเหนื่อยมากเลยบ๊ายบายค่ะ